แมนซิตี้ควรผ่านเข้ารอบต่อไปมากกว่านะครับโอ้โหทางด้านของโรดี้ครับแข้งแมนซิตี้ไม่คิดมาก่อนว่าทางราชันยุทธขาวมาเรดนั้นจะเล่นบอลอุดนะครับโรดี้ครับมิดฟิลด์ห้องเครื่องของแมนซิตี้เห็นแค่ทีมของพวกเขาที่พยายามเล่นฟุตบอลพร้อมยอมรับว่าไม่คาดคิดมาก่อนว่าคู่แข่งอย่างเรอัลมาดริดนั้นจะใช้แท็กติกตั้งรับแดนตัวเองต่ำแบบเกมแชมเปี้ยนส์ลีกครับแพ้จุดโทษเรอัลมาดริดไปคาบ้านเลย4-3นะครับเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ครับเล่นในบ้านโดนนำตั้งแต่ต้นครับกระทั่งนาทีที่76ครับเควินเดบรอยน์ปฏิเสมอ 1-1 จบเกมไปถึงจุดโทษครับซึ่งเรอัลมาดริดครับแม่นยำกว่าได้เข้าสู่รอบตัดเชือกแล้วหลังเกมครับฉะนั้นของโรดี้นะครับก็ให้สัมภาษณ์เลยครับยังคาใจครับบอกว่าพูดตามตรงคืนนี้ผมเห็นแค่ทีมเดียวในสนามเรารู้ดีว่าการเอาชนะมาดริดคือเรื่องยากแต่ความเห็นของผมคือเราสมควรเข้ารอบเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นเกมที่ยาวนานสำหรับมาดริดแต่เราไม่คิดมาก่อนว่าพวกเขาจะตั้งรับในแดนตัวเองต่ำขนาดนั้นก็คือว่าอุดนั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่โรดี้พูดก่อนนะครับสถิติเปิดเผยครับมันชัดเจนครับแมนซิตี้ทั้งครองบอลเหนือกว่าที่ 67.2% และสร้างโอกาสยิงถึง33ครั้งขณะที่ฝั่งของเรอัลมาดริดนั้นทำได้เพียง8ครั้งนะครับโรดี้ก็พูดตอบบอกว่ามาดริดยิงตรงกรอบแค่ครั้งเดียวแล้วก็ได้ประตูเลยทำให้เราเป็นฝ่ายตามหลังเกือบตลอดทั้งเกมเรามีโอกาสหลายครั้งและหากเฉียบคมกว่านี้คงจะเป็นผู้ชนะเรารู้สึกกันว่าหากไปถึงการดวลจุดโทษในเกมมันจะไปเข้าทางมาดริดแต่ฟุตบอลก็เป็นแบบนี้เราทุ่มเททุกอย่างแล้วไม่มีความเสียใจชิปเปอร์สลิงไม่สนว่าคุณจะทำได้ดีแค่ไหนและสิ่งสำคัญคือการส่งลูกตุงตะข่ายมาดริดรู้ทีการเล่นรายการนี้และตั้งรับได้ดีต้องแสดงความยินดีกับพวกเขาและให้กำลังใจเด็กๆในทีมของเราต่อไปแต่ไม่คิดว่ามาดริดจะมาแบบอุดแบบนี้นะครับโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่โรดี้นะครับได้เปิดใจถึงการตกรอบในครั้งนี้ครับบอกว่ายังคาใจแล้วก็ไม่คิดมาก่อนเลยว่าเรอัลมาดริดจะมาเล่นฟุตบอลอุดนะครับต้องเป็นฝั่งแมนซิตี้ที่ผ่านเข้ารอบอะไรทำนองนั้นนะครับทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้สำหรับทัศนคติของโรดี้แข้งแมนซิตี้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผมจุดๆให้วัยรุ่น